สวัสดีครับผมเปิดอาติดเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้จะมาดูวิธีการต้มดินน้ำมันแล้วก็กรองด้วยตะแกรงเพื่อเป็นการทำความสะอาดดินน้ำมันก็คลิปนี้ผมจะว่าด้วยเรื่องของการต้มดินน้ำมันจากคลิปที่ผ่านมาที่ทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนแล้วผมพ่นสีทองไปที่นี้คือเราจะมาทำให้ได้ตัวดินน้ำมันกลับสู่สภาพเดิมด้วยการต้มแล้วก็กรองด้วยตะแกรงตาทีนี่ยังไงก็เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดอาติด Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเองแล้วก็ฝากไว้อีกเพจนึงเหมือนเดิมเป็นควรพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าผมใช้อะไรมั่งอย่างแรกก็ไอตัวดินน้ำมันที่ผ่านการทำพิมพ์แล้วมันจะมีพวกเศษทองสีทองที่พ่นๆเนี่ยแล้วว่าบรรดาเศษอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ยอยู่ติดอยู่ในตัวดินน้ำมันทีนี้ก็คือจะมานั่งแยกนั่งขูดอะไรพวกนี้มันก็เสียเวลาเราไปต้มแล้วกรองดีกว่าง่ายดีจบแล้วก็อุปกรณ์ในชิ้นก็ตะแกรงตาทีอันนี้เป็นตะแกรงแบบดีหน่อยอะผมซื้อที่ร้านขายขนมเค้กมันใช้ร่อนแป้งมั้งไอตัวตะแกรงมันก็ทีใช้ได้อะทีพอที่จะร่อนอะไรให้มันสะอาดหมดจดได้สบายแล้วก็ภาชนะอีกอันหนึ่งเอาไว้เป็นตัวรองรับส่วนที่กรองแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่าต้มอันนี้เวลาต้มผมใช้เตาแก๊สเพราะว่ามันเร็วมันไวดีไวกว่าใช้เตาไฟฟ้าเดี๋ยวไปต้มกันเลยดีกว่าทีนี้ก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นตะแกรงที่เราใช้กรองเมื่อกี้ดูมันจะมีเศษบรรดาเศษสิ่งสกปรกทั้งหลายครับพวกสีทองพวกอะไรพวกนี้แล้วก็เศษขี้ดินอะไรพวกนี้อยู่เต็มไปหมดก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรก็
แซะๆเราทิ้งไปมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในดินน้ำมันเราไม่ได้ใช้อะไรก็ทิ้งไปแล้วนี่คือส่วนของดินน้ำมันที่ต้มเสร็จแล้วมันอาจจะไม่สะอาด 100% เลยแต่มันก็กองในสิ่งแปลกปลอมที่มีขนาดเล็กๆได้ประมาณหนึ่งแล้วก็อีกอย่างก็คือระหว่างที่แห้งเนี่ยเราต้องคนอยู่ตลอดเวลาคอยกวนมันไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กวนเนี่ยพอมันใกล้จะเย็นตัวเนี่ยน้ำมันในดินน้ำมันนะกับตัวดินน้ำมันจริงๆอ่ะกับตัวขี้ผึ้งอ่ะมันจะแยกชั้นแล้วก็คือมันจะแบ่งเป็นชั้นอ่ะผลก็คือตัวที่เป็นน้ำมันอ่ะมันจะนิ่มแต่ไอ้ส่วนที่มันแยกชั้นเป็นขี้ผึ้งอ่ะมันจะแข็งแล้วมันจะปั้นไม่ได้คุณสมบัติมันจะเสียไปวิธีแก้ก็คือเอาให้ถังเนี่ยไปต้มใหม่แล้วก็กวนแบบเดิมต้องกวนจนมันไม่ถึงกับเย็นมากพออุ่นๆกวนพอที่ให้ความอุ่นของไอ้ถังเนี่ยมันอุ่นได้ระดับหนึ่งพอมันอุ่นได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้ดินน้ำมันกับตัวน้ำมันเนี่ยมันจะไม่แยกชั้นกันแล้วแต่มันจะผสมกันไปมันก็จะกลับเป็นดินน้ำมันที่ขาวสะอาดผุดพองเหมือนเดิมแล้วต้องกวนไปเรื่อยๆอันนี้ผมเอาดินน้ำมันจากหลายที่มาใช้ตะกอนมันเลยค่อนข้างเยอะดินน้ำมันที่เขาทิ้งกันแล้วผมเอามาต้มแล้วกรองใหม่จะได้ของเอาไว้ใช้ได้ยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเบิร์ดอาร์ติส Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับอย่าลืมเล่นเกมกันด้วยนะครับแชร์ลุ้นชิงโชคสแตมป์รูปในหลวงยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ